ส่วนที่การทรวิชัยมหาสารคามในโรงเสียร้างแห่งหนึ่งมีคุณป้าเดินเข้าไปหาไม้ทําฟืนปรากฏว่าแทนที่จะได้เจอไม้ทําฟืนนี่ค่ะไปเจอจอมปลวกขึ้นมาแล้วพอมองไปปุ๊บคุณป้าเขาบอกว่าเอ๊ะเหมือนเสียมพระพุทธรูปคือเป็นรูปทรงแบบแปลกๆไม่ได้เหมือนจอมปลวกทั่วไปลองลองสังเกตดูนะคะมุมนี้มุมนี้มุมนี้จะเหมือนกับ องพระองค์พระบุธรุปใช่ไหมล่ะโรงสีร,ร้างอยู่ในพื้นที่บ้านหนองขอนนะคะตําบลคันธัรราชอําเภอกันทรวิชัยของมหาสารคามก็ <laughs> ด้านล่างเป็นฐานส่วนด้านบน,นขึ้นเป็นคล้ายเสียงพระในพื้นที่เขาก็เชื่อว่าเป็นโชคเป็นลาบกันอย่างแน่นอนคนที่เห็นคนแรกคือนนคุณป้าดวงจันทร์นะคะบอกว่ามองแล้วเหมือนพระแล้วเกินหยิบมือถือมาถ่ายแล้วก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านจากนั้นก็เลยแห่กันมาดูเจ้าของที่คุณป้าเรียบบอกว่าตอนที่บอกว่ามีจอมปลวกขึ้นในโรงสียังตั้ง ใจว่าจะมาสับสับจอมปลวกอ่ะเพื่อไปเลี้ยงปลา,าแต่พอมาเห็นปุ๊บขึ้นเป็นรูปนี้ไม่กล้าสับแล้วอส่วนภายใต้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือถ้าจอมปลวกขึ้นแบบนี้ระวังนะฮะบ้านที่สร้างด้วยไม้อาจจะโดนปลวกกินได้เลยนะครับ